ให้สื่อมวลชนได้รับทราบในส่วนของงานจราจรดังต่อไปนี้นะครับตามโครงการคืนพื้นผิวการจราจรเพื่อประชาชนนะและนโยบาย 5G ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะได้ดำเนินการตามนโยบายเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับและเป็นรูปธรรมนะโดยได้จัดชุดสายตรวจเคลื่อนที่เร็วนะเข้าไปดูแลนะสายตรวจอินทรีย์นะฮะเข้าไปดูแลตรวจตราผู้กระทำความผิดนะและกำชับการปฏิบัติของเจ้าที่ตำรวจจราจรทุกสถานีตำรวจนะให้กวดขันการปฏิบัตินะอย่างเต็มที่นะครับสรุปสถิติในช่วงวันที่9ถึงวันที่15มิถุนายน2557นะครับมีผลการบังคับใช้กฎหมายจราจรดังต่อไปนี้นะครับที่1ยกจริงนะครับเคลื่อนย้ายรถเนี่ยจำนวน96รายอันที่2นะครับล็อกจริงใช้เครื่องบังคับล้อนะฮะจำนวน 2,350 รายที่3นะครับขังจริงนะเกี่ยวกับข้อหาเมาแล้วขับเนี่ยจำนวน204ราย4นะครับจับจริงนะคือจำนวนใบสั่งเนี่ยที่ได้ทำการจับกุมไป 16,448 รายนะครับซึ่งการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวนี้เนี่ยทำให้เกิดผลดีเป็นอย่างยิ่งนะครับทำให้ถนนสายต่างๆเนี่ยมีการจราจรที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งได้มีการตรวจสอบถนนใน8สายสำคัญนะฮะได้แก่ถนนสิรินธรถนนพระราม8นะถนนบรมราชชนนีถนนวิภาวดีรังสิตถนนงามวงศ์วานถนนรัชดาภิเษกถนนลาดพร้าวถนนพระราม4นะครับมีผลการดำเนินการที่น่าสนใจดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1ความยาวแถวรถรอคอยนะฮะหรือหางแถวที่เราเรียกกันเนี่ยนะฮะก็ในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนในช่วงเช้านะมีความยาวลดลงคิดเป็น 22% นะครับในช่วงเย็นมีความยาวลดลงคิดเป็น 31% ข้อที่2นะครับระยะเวลาปัญหารถติดคลี่คลายนะในช่วงเช้าเนี่ยเริ่มก่อนเริ่มโครงการเนี่ยฮะปัญหารถติดคลี่คลายเนี่ยจะอยู่ที่9นาฬิกาที่ตำรวจเนี่ยดูแลในเรื่องของจัดคนข้ามถนนรถก็จะโฟล์นะครับรวมทั้งที่หน้าโลตัสเนี่ยนะฮะก็จะมีถนนเนี่ยที่ไม่เรียบนะฮะรวมทั้งมีทางข้ามเก่านะฮะที่มีการสร้างถนนแล้วเนี่ยทางข้ามก็ยังอยู่ในบนถนนนะฮะอยู่บนพื้นผิวถนนตรงนี้ก็จะได้มีการรีบดำเนินการแก้ไขนะครับจุดที่3นะฮะที่มีนบุรีเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องที่จอดรถของตลาดจตุจักรจากการเข้าไปสำรวจเนี่ยปรากฏว่าที่จอดรถมีแค่700คันนะที่เพียงพอสำหรับ700คันแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปนับรถแล้วเนี่ยมีประมาณ 3,000 นะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็ได้เร่งรัดให้ทางกทม.นะฮะได้เข้าไปจัดทำที่จอดรถนะซึ่งเป็นอาคารสูง8ชั้นนะให้เพียงพอนะกับรถจำนวน 3,000 คันนะครับรวมทั้งในเรื่องของในบนพื้นผิวการจราจรนะฮะก็ได้เข้าไปแก้ไขในส่วนของพื้นผิวแล้วก็ในส่วนของบนถนนด้วยนะครับจุดที่4นะฮะแยกอโศกมนตรีนะฮะก็เป็นเช่นเดียวกับหน้าสะพานใหม่นะตรงนั้นเนี่ยจะมีสำนักงานอยู่ประมาณ12จุดใหญ่ๆนะฮะที่มีคนเดินข้ามถนนนะฮะก็จะมีแผงกั้นสีเขียวของกทม.เนี่ยกั้นตลอดแนวรวมทั้งจะมีรถเนี่ยตัดวิ่งเข้าสำนักงานอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ทำให้ตัดกระแสการจราจรก็จะมีการวางล้มลุกนะฮะประมาณ300เมตรตั้งแต่แยกไฟแดงจนกระทั่งถึงหน้าถึงบริเวณสะพานนะฮะตรงนั้นนะครับจุดที่5นะฮะเป็นยานนาวาสาธรสุรศักดิ์นะตรงนั้นเนี่ยฮะปรากฏว่ามีปัญหาในเรื่องของการดำเนินการที่จะต้องตัดหัวเกาะถนนนะฮะเพื่อที่จะให้การจราจรโฟลว์ได้อีก2ช่องทางแล้วก็จะต้องจัดรีเวอร์ซิเบิลเลนนะฮะในการที่จะให้การจราจรโฟลว์เข้ามาในช่วงเช้านะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ได้มีการเข้าไปศึกษารายละเอียดแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ได้มอบหมายให้กทม.เข้าไปดำเนินการแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยฮะก็ยังมีอีก4จุดที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบทนะครับก็จะมีถนนบางแวกตัดถนนราชพฤกษ์นะฮะนี่เป็นของสน.บางเสาธงนะแล้วก็
ของสน.ประเวศนะฮะจุดกลับรถคู่ขนานมอเตอร์เวย์อันนี้จุดที่2เนี่ยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะฮะทางกรมทางหลวงเนี่ยเข้าไปดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับจุดที่3นะฮะก็ราชพฤกษ์ขาเข้าและขาออกอันนี้ของสน.ตลาดพลูนะช่วงต่างระดับคอนบานเนี่ยก็ได้มีการประชุมร่วมกับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12มิถุนายน2550จุดติด5จุดนะรวมทั้งจุดเด็กจัดตำรวจจราจรนะฮะควบคู่กับเทศกิจนะเพื่อที่จะดูในเรื่องของการตรวจทางเท้าโดยกำหนดจุดนำร่อง8จุดนะครับก็คือย่านลาดย่านรามคำแหงนะฮะเขตบางกะปิพื้นที่ของสน.หัวหมากนะครับถนนสุขุมวิทซอยอุดมสุขนะพื้นที่พระขนงนะครับปทุมวันนะครับพื้นที่ของลุมพินีกับเขตที่นะของพญาไทนะครับแล้วก็ราชดำเนินตลอดสายเขตชนะสงครามกับสำราญราษฎร์